ก็จริงๆเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วครับคุณสมบัติก็เราดูของเราเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขารีเจ็คมานี่เล่นแข่งร่วมรัฐบาลเลยยังถูกไหมพี่ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าเช็คฝากเขาไปเช็คประวัติแล้วหรือครับพี่ยังครับเช็คตัวเองครับเช็คตัวเองในหนังสือที่เชิญบอกว่าขอให้คัดสรรบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติข้อห้าเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวพี่ต้องรายงานหัวหน้าก่อนที่จะคุยกันเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคนี่ได้คุยกันเบื้องต้นไหมใครหัวหน้าเป็นคนคุยครับผมไม่ได้คุยเรื่องนี้ครับก็คือพรุ่งนี้ที่จะประชุมนี่คือจะเสนอชื่อรัฐมนตรีที่รายละเอียดเดี๋ยวต้องรอพอพรรคเพราะรายละเอียดผมยังไม่เห็นวาระการประชุมเลยว่ามีวาระอะไรบ้างจำนวนที่เราส่งไปเหมือนที่มีออกมาข่าวค่ะไม่บอกครับขออนุญาตไม่บอกก่อนใครเหมาะสมจะทำงานด้านป่าไม้บ้างครับจริงๆคนที่เหมาะสมในพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนหลายคนนะแต่ว่าพรรคจะคัดใครก็อีกเรื่องนึงในที่ประชุมพรุ่งนี้ไม่ถึงส่งกี่ชื่อให้พรรคเลือกครับหมายถึงว่าพรุ่งนี้อยู่ที่การเสนอของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.จะเป็นกระทรวงเดียวเลยนะครับเลยนะไม่ทราบเป็นอะไรเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีครับเรื่องกระทรวงเราไม่อยากเข้าร่วมแต่จะขอช่วยมาใครด้วยยังในรายละเอียดไม่แต่เงื่อนไขเราในฐานะที่พี่ก็ดีลมาเนี่ย2หรือ3มาแน่ณวันนี้ได้ข่าวว่า2นะได้ข่าวนะที่ได้ครับโอเคตามส่วนของพี่คือส่งประวัติแล้วใช่มั้ยคะยังครับมีแต่นักข่าวบอกว่าผมไปส่งประวัติไปเองบ้านลูกน้องไปทำไมอ่ะน้องไม่ไปเลยคนไหนไปมีลูกหรอพี่ไปนั่งกินกาแฟพี่ไปซักลูกน้องใหญ่เลยตั้งแต่มีข่าวลูกน้องบอกไม่มีเห็นว่ามีภาพว่าคนอ้างว่าเป็นลูกน้องของพี่ไปนั่งกินกาแฟอาจจะมีคนอ้างมากกว่าโอเคนะครับขอบคุณครับเดินตามไม่ได้